พี่น้องวิทย์ท้าใจวัยรุ่นเลยสำหรับคนชอบไม้โค้ดไม้ชุดนี้ขาวนี่ไม่ได้เชื้อราเด้อนเป็นไอ้ซิลิโคนที่ผมทาไว้ตอนที่ผมใส่สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาชมสวนโคราชบอนไซฟาร์มของเรานะครับเป็นประจำขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมาอวดมะขามอวดมะขามเพียวๆแล้วครับคลิปนี้มะขามบิดๆมีประมาณ400ต้นแต่นี่จะอวดชุดละ20ต้นก่อนแต่ดูเวลาก่อนเด้อจะถึงไหมว่าก็อยากอวดเผื่อมีใครสนใจทำขายเนาะโฆษณาไปในตัวอวดสวนด้วยทำช่องไว้ด้วยก็เดี๋ยวไปชมกันครับเริ่มต้นโดยต้นแรกเลยครับมือสั้นๆเด้อมันเดิมนะครับมะขามบิดๆต้นแรกอายุประมาณสักเกือบ2ปีแหละอาจจะบลื้อๆหน่อยต้นสองบิดบิดหยิกงี้ก็งอสไตล์ผู้ช่วยเขียวนี่เป็นไม้อนาคตเห็นกันเบื้องไม่น้อมืดมืดต้นสองหลากหลายลีลาครับบิดมั่งคดมั่งเอี้ยวมั่งเวียนหน้าหน่อยเด้อคืออยากหมุนให้ดูหลายๆมุมต้นที่4นี่คือยกไปถ่ายหน้าบ้านถ่ายอะไรมันไกลกระถางมันใหญ่กระถาง10นิ้วหรือ12นิ้วเดี๋ยวยกกลับไปก็มาถ่ายคลิปเฉยๆมันก็จะเสียเวลาเลยทั้งลูกถอนหญ้าไปพร้อมไปเลยผมก็เอามาถ่ายเป็นในคลิปให้ดูพร้อมไปเลยครับเดี๋ยวนี้ต้นนี้คงต้องไปบิดเพิ่มอีกคนไหนชอบไม้ลีลาไม้บิดอันนี้เป็นมะขามเพาะเม็ดนะครับขาวๆนี่ไม่ได้เชื้อราเด้อนี่เป็นไอ้ซิลิโคนที่ผมทาไว้ตอนที่ผมตัดไอ้พวกกิ่งที่มันงอกเกินออกมาก็จะบิดๆขดๆทำหลากหลายสไตล์พอดีลูกทำความสะอาดตามคิวตามตารางงานต้นที่7ตีโค้งอมลวดบางต้นก็เลยตัดใหม่ๆเลยตัดเมื่อกี้นี่มันเกินเดี๋ยวมันจะทำให้บวมตัวนี้สวยแล้วผมชอบถ้าเป็นคนมีตังก็จะปลูกให่ใหญ่ๆเอาไปลงดินมีที่มีทางสัก3ไร่5ไร่นี่ผมจะปลูกทำขนาดเหมือนนี่ไม้อินโดไม้เวียดนามนี่ผมที่แคบที่งานเดียวปลูกได้ขนาดนี้ก็โอเคละนี่ก็400ต้นนะเนี่ยที่บิดไว้แล้วชุดใหญ่กระถาง10นิ้วหรือ12นิ้วนี่ตัวนี้ก็โคตรดีสำหรับคนชอบไม้ลีลานี่รากมันนะนี่ไอ้ลำต้นมันนะนี่ยังฝังดินอยู่ความบิดเป็นปมเลยเป็นก้อนเลยคนไหนชอบไม้พิสดารคลิปนี้ได้ทั้ง20ต้นแต่400ต้นคง20คลิปเผื่อมีใครสนใจเหมายกทำไม้ขายเนาะมันต้องอวดโฆษณาโปรโมทแต่ว่ายังไม่ได้ขายส่งหรอกเด้อครับเด้อมันค่าแพงไอ้ค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าไม้นี่เรามาอวดก่อนเดี๋ยวเวลามีงานประกวดมาไรเนี่ยผมจะเอาไปขายตามงานประกวดว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งกันเพราะว่านี่ไม่รู้แห่งจะตั้งราคาขายอย่างที่บอกนะครับแต่ก็อยากอวดเอาไว้เป็นการ
ว์ผลงานโชว์ว่าเราทำได้เหมือนกันแต่จะสวยถ้าเขาไม่รู้นะแต่คนทำก็อยากว่าสวยโอ้ตัดคลิปอีกแล้วนี่ตัวนี้ก็สวยลีลาจะไม่คล้ายกันแต่ก็ไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอันนี้เน้นบิดเป็นไม้ลีลาพยายามจะซูมอยากไปเห็นแต่แสงก็ไม่ค่อยเป็นใจเลยเพราะไม่ค่อยมีฉากนี้เลยก็ค่อยๆดูเด้อครับเด้อบิดยากอยู่สมควรนะครับนี่ต้องบิดหลายรอบอยู่เหมือนกันกว่าจะได้ขนาดนี้อมรวดเร็วอมรวดเอ็กเพราะว่ามันบิดไหลชั้นสลับไปสลับมากว่าจะมาได้เริ่มมีอาการเจ็บคอแพ้อากาศอย่างนั้นแหละสงสารพี่ที่ผ่านมาจริงๆอยากตัดกิ่งนี้ออกหน่อยต้นนี้นะให้มันห้อยลงมาซะแต่ก็ทำขายก็ยังย่ำทำขายก็ต้องเพื่อคุณลูกค้าก็ชอบทั้งเพราะว่าทรงสูงอย่างนี้มันก็ได้อยากได้กล้องกันสะเทือนเด้ตัวจับแบบกันสะเทือนต่อไปครับเชิงสะอื้อเชิงไอเด้อเพราะว่าอากาศเปลี่ยนร้อนๆหนาวๆภูมิแพ้อากาศอย่างที่บอกครับบิดๆติดดูรอยเปลือกแตกสำหรับคนชอบบิดชอบงอชอบขดชอบเอี้ยวอยากขายอยากส่งใจจะขาดคือกันแต่ค่าส่งมันนักมันแพงกว่าค่าต้นไม้แต่ก็อวดยั่วน้ำลายเอ้ยไม่ใช่ยั่วความอยากคนซื้อก็อยากซื้อเนาะคนขายก็อยากขายแต่ออกไปไหนก็ไม่ได้มาขายส่งนิดส่งไอ้นี่ก็มันแพงค่าส่งแต่ก็อยากอวดแต่สวนช่วงนี้ก็ขออนุญาตปิดก่อนเด้อครับเด้อเพื่อความปลอดภัยโควิดทั้งของคุณลูกค้าและของเจ้าของสวนเองแดดเริ่มมาไล่เลยกำลังอ้อนเมียหายซื้อที่จับกล้องแบบอะไรนะเขาเรียกรถการสั่นสะเทือนน่ะมาให้มือสองก็ได้เห็นเขาว่าร้อยกว่าบาทว่านี่มือกราฟเองมันสั่นว่ามันนักเนาะไม่ใช่เบาแต่เมียยังไม่รู้เมียก็ยังไม่อนุมัติหรือจะรอทำเซอร์ไพรส์อีกก็ไม่รู้กำลังศึกษาวิธีการซูมภาพซูมอะไรอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกทิ้งเนี่ยลูกอย่างที่บอกแหละลูกก็แยกวงคือสิ่งที่เราทำต้องการสื่อกลุ่มผู้ชมเรามันเป็นพวกเล่นบอนไซนะครับเนาะเราก็อยากสื่อแบบเป็นมีสาระด้วยเป็นเฮฮาด้วยแต่ลูกชายเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็จะพูดลูกชายเขาเป็นวัยรุ่นหนุ่มแล้วเขาก็อยากแบบเสียงเพลงเล่าใจไปตุ้ม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 ฮิปวิวเมทัลอะไรอย่างนั้นแล้วก็เพลงก็ให้มันกระหึ่มเราตัดต่อไงมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นแต่เรานี่มันไม่ได้เป็นวัยรุ่นหรอกเรารุ่นมันรุ่นสวแล้วสูงวัยถ้าดูแบบนั้นเราปวดตาเลยตาลายนี่ยังเพื่อนหลายคนยังบอกว่าปุ๊บว่าปุ๊บว่าไม้รุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพาะพร้อมกันแต่ว่าใหญ่ไม่ทันกันเอาสักคลิปละ20ต้นตั้งใจว่างั้นน่ะก็จะทำอันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับมะขามต้น1 2 3 4 5โชว์มันทุกต้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกต้นคลิปเรามันทำไม้ขายบอนไซขายมันต้องโชว์ต้องอวดบีบยากขันนั่งกว่าจะได้ขนาดนี้บีบกระทั่งยัดลากเห็นไหมลากผมยังจับโคตรเลยชืด
เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูบิดทรงอื่นกันบ้างอันนี้เป็นบิดแบบกระชั้นชิดบิดแบบโคตรไส้เลยเห็นชอบกันไอพี่น้องบิดซาใจวัยรุ่นเนี่ยก็สำหรับคนชอบไม้โคตรไม้เลยอยากยกไปนั่งถ่ายดีๆอยู่หรอกแต่ว่ามันไกลยกไปยกมาสงสารลูกก็เลยนั่งถ่ายอยู่ตรงส่วนน้องงิ้งน้องงิ้งบีดม้วนไปม้วนมาเงื้อเงื้อเงื้อตอนนี้จะบีดอีกเอาให้ได้แบบอินโดเลยอย่างที่เขาบอกนิยมกันเราจะบีดยอดหนึ่งอีกต้นชุดนี้ทำไว้400ต้นเด้อชุดเล็กยังไม่ได้บีบมันได้ใหญ่คุ้มค่าปลูกค่าปุ๋ยสักหน่อยก่อนเด้อเอามาอวดยั่วน้ำลายยั่วกระเป๋าตังค์พวกท่านก่อนเผื่อใครจะได้เก็บตังค์ไว้ซื้อของผมเพิ่งเดี๋ยวจะไปซื้อของคนอื่นหมดก่อน นี่ถ้ามีติดโควิดก็เปิดสวนเนี่ยมาซื้อถึงสวนเนี่ยนี่นะมีติดโควิดเลยเอามาอวดก่อนคลิปนี้ครับก็ประมาณสักคลิปละ20ต้นก็ขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมใครสนใจก็ทักหาแม่ค้าโคราชบอนไซฟาร์มเด้อถ้าซื้อไม้ซื้ออะไรว่าหลายนั้นเขาเป็นแม่ค้าเขาขายเขาตอบสะดวกเขาคุยคล่องผมก็มกตัวอยู่ก็ทำไม้บางทีก็ทักมาผมก็นานกว่าจะได้เข้าไปอ่านบางทีก็ได้เปิดผ่านบล็อกเว็บตัว Facebook ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามากเข้าบ่อยว่ากำลังเล็งหาเงินอยู่ต้นสุดท้ายหรอกครับสำหรับคลิปนี้คิดว่า20ต้นนะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องเราติดตามช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเป็นสาระนำเสนอมั่งขี้โม้มั่งอวดมั่งตามภาษาผมเนี่ยบ้านน้ำลายบอนไซสายห้าเมื่อก่อนเอ้ยทุกวันนี้เถ่าแล้วก็พูดหลงไปเรื่อยเนาะตอนสุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวคลิปหน้าทำถ้า400ต้นนี่น่าจะเป็นสัก5ตอนนะมั้งให้ซีฟก็ไม่รู้เดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนดูสถานการณ์ก่อนขอบคุณครับที่เข้ามาชม